เย็บไปเย็บมาก็จะเสร็จแล้วนะเพื่อนๆตีลังกาดูหน่อยก็แล้วกันนะอยากให้มันจอยใหญ่ๆเมื่อดูในแท็บหรือว่าในโน้ตบุ๊กอะไรพวกเนี้ยเรามารีวิวดีกว่าเนาะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วนะอันนี้ก็คือเราเอาซับในเนาะยกซับในก่อนเอาซับในขึ้นหนุนกันนี่แหละเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดตะเข็บมันแล้วก็เอาดักข้างขึ้นหนุนแล้วก็เย็บนะเย็บข้างมานี่แหละเฉยๆนี่แหละเสร็จแล้วเย็บเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นนอกกับชิ้นในติดกันแล้วก็เว้นอันนี้ไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าข้างในโดนเย็บแล้วใช่ไหมมันก็จะเหลือแบบนี้อันนี้ก็เอาติดกันแล้วเราก็ทำทวีตนะทำทวีตติดไว้ก็จะเหลือเพียงแค่ชิ้นนอกนี้ที่ยังไม่ได้เย็บไงมันก็จะเป็นตะเข็บตรงกันแบบนี้อันเนี้ยเราก็จับตะเข็บเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้เลยเพราะว่าเราจะเย็บข้ามใช่ไหมเราก็เย็บชั้นที่หนึ่งไม่น้อยหน่อยอ่ะตะเข็บนี่มันประมาณครึ่งนิ้วอ่ะเราก็เย็บสักทีอ่อนๆครับแล้วรอบที่สองเนี่ยเราเย็บอันที่หนึ่งไปก่อนเนี่ยจับไว้อย่างนี้แหละแล้วก็เย็บอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็เย็บรอบที่สองมันก็จะตะเข็บมันก็จะกลับไปอยู่ด้านในใช่ปะเสร็จวิธีเย็บใช้การีวิวไม่เย็บให้ดูจะเย็บให้ดูแต่อันนี้แต่ด้านในมันเย็บเสร็จไปแล้วไงก่อนหน้านี้เย็บตะเข็บด้านในก่อนแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นเนาติดกันพอเนาติดกันแล้วมันก็จะเหลือเนื้อผ้าสำหรับทำตะเข็บใช่ไหมแล้วก็มาขึ้นหุ่นแล้วก็จับล่างลงไปจนสุดเนี่ยไม่ให้มันบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงตรงนี้ค่ะตรงซิปนะคะถ้าเป็นผ้าเนื้อหนาเนี่ยถ้าเราเข้าซิปแบบตรงๆไปแบบนี้ตูดก็จะกระดกนะก็จะกระดกชี้ขึ้นมาแบบนี้ก็จะกระดกนะเห็นปะว่ามันมีความกระดกของมันนะอันเนี้ยเราจะมีความจำเป็นตัวที่เป็นซาตินด้านในเนี่ยเราต้องเจียนจากตรงนี้เลยเริ่มจากริมด้านบนเนี่ยเจียนลงโดยประมาณเท่าไหร่เนี่ยคิดเป็นนิ้วละกันง่าย1 2 33 นิ้วถึง3นิ้วครึ่งโดยประมาณนะเจียนเฉยลงมาเนี่ยให้มันกินเนื้อกับโปรงลงไปเสร็จแล้วชิ้นบนที่เป็นผ้านิ่มเนี่ยไม่เป็นไรมันไม่ชี้อันนี้พอเราเจียนเสร็จแล้วก็เย็บล็อกนะเย็บล็อกตรงตูดซิปแต่ไม่บอกจะยังไม่เย็บล็อกนะจะเอาไว้เย็บทีหลังไม่บอกจะเย็บล็อกอันบนก่อนอันนี้เก็บไว้วิธีทำอยากจะบอกวิธีทำยากเหมือนกันนะสำหรับมือใหม่แต่สำหรับที่เริ่มมีประสบการณ์แล้วอ่ะก็คือทำได้ดูตามคลิปก็จะคุ้นก็คืออันนี้จะเอาไว้เย็บทีหลังเจียนเสร็จแล้วจะเอาไว้เย็บทีหลังแต่เย็บอันนี้ก่อนเย็บข้ามเนาะเย็บข้ามขึ้นมาถึงตรงที่เราต้องการเนี้ยเราก็เย็บโค้งเป็นรูปครึ่งตัวอยู่อ่ะเล็บมันจิ๊ดมาก็โค้งไปอย่างนี้เลยหักโค้งชะกันเลยนะให้ถึงส่วนที่เรานี้แล้วเราก็ขีดแล้วเราก็เย็บอีกทีนึงนะอีกทีนึงเดี๋ยวเย็บให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นรีวิวไปก่อนเป็นรีวิววิธีทำแล้วกันเนาะก็จะเย็บตรงนี้หรือจะเย็บตะเข็บข้างให้ดูด้วยอ่ะเย็บตะเข็บข้างให้ดูด้วยก็ได้โอเคเดี๋ยวเย็บให้ดูแล้วเรามาเริ่มเย็บกันเลยเนาะเริ่มจากชายกระโปรงเลยเย็บกระโปรงย้วยนะเริ่มจากชายนะมันจะเย็บแล้วมันเกิดจะไม่ยืดลงเย็บกระโปรงย้วยเนี่ยแนะนำให้เย็บจากชายนะจ๊ะจะบิดเบี้ยวไปทั่วไหมเนี่ยเนี่ยเรากัดขวางไว้แบบนี้ก็ได้นะเสร็จแล้วก็อีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันเสร็จแล้วให้เราเอาไปรีดก่อนมันจะได้เย็บง่ายเนาะมันจะได้ไม่บวมเนี่ยเอาไปรีดให้มันตายก่อนเนาะเดี๋ยวแม่มองไปรีดก่อนไม่ยก
ไม่ยกกล้องไปด้วยนะเพราะว่ามันชาร์จแบตอยู่เดี๋ยวรีเซ็ตเอามาให้ดูมาอันเนี้ยพอเรารีดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะคลายตัวแบบนี้จะเป็นแบบนี้เนี่ยพลิกมาด้านในเราก็จับเย็บง่ายๆเลยทีนี้เย็บเลยเย็บโลดจับให้มันตึงๆเนาะไล่ให้มันเนียนๆจับตึงๆเย็บไปตรงนี้มันเป็นผ้าเฉลียงมันจะจับยากหน่อยต้องใช้ประสาทมือนิดนึงช่วยกันอ่ะเคลียร์ตะเข็บออกเสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นหุ่นให้ดูก็แล้วกันเดี๋ยวไปรีดให้เรียบร้อยก่อน